สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณใน 1-16 สิงหานี้มากันที่วันแล้วนะคะเหมือนมันมีอยู่วันแล้วก็เหลืออีกรักสามเศร้าเรา3คนที่ยังไม่ได้ทำของเดือนสิงหาโอเคไหม อาจารย์ทำงานช้าอ่ะมากันที่วันแรกค่ะวันศุกร์ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังไหมเป็นการดูดวงแบบ general reading คือดวงทั่วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปโดยเป็นไกด์ไลน์โดยเป็นบันเทิงโดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะขออาจารย์วางไพ่ก่อนไพ่ของคุณโอ้โหไพ่ของการงานขึ้นมาเยอะมากไพ่ของคุณเป็นไพ่ของการงานการเริ่มต้นการงานใหม่ๆเริ่มต้นความคิดใหม่มารู้ว่างานที่จะทำจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวก่อนนะขออาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนสังหรณ์อะไรไม่เคยพลาดนะจ๊ะสุขจ๋ารางสังหรณ์ดีทีเดียวอ่ะไพ่ใบแรกเป็น The Fool ค่ะลักษณะของ The Fool คืออะไร The Fool คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตเช่นเริ่มต้นการทำงานใหม่จบจากสิ่งเดิมๆมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการยกเลิกสัญญาหรืองานที่ทำเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วก็เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ยังไม่รู้ว่าการเริ่มต้นใหม่ในความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะเป็นเช่นไรกับงานใหม่ๆทิศทางของการทำงานจะเป็นเช่นไรแต่คุณก็จะพยายามไปให้ถึงช่วงนี้มีเกณฑ์ของการทะเลาะกับตัวเองอยู่เหมือนกันรู้สึกถึงความไม่สบายอกไม่สบายใจรู้สึกรางสังหรณ์ช่วงนี้รางสังหรณ์แม่นมากยกเว้นหวยนะจ๊ะอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นชาริออตนะเดอะชาริออตก็เป็นคนที่ถ้าคนทำงานในโลกออนไลน์ The World The Chariot เนี่ยการทำงานโลกบนโลกออนไลน์ขายของออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นอะไรก็ได้ที่คุณจะโปรโมทสินค้าหรือทำตัวให้คนอื่นรู้จักผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นงานที่ดีเขาเรียกเป็นงานที่ดีนะคะการเริ่มต้นใหม่เนี่ยยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดลงที่ตรงไหนแต่คุณก็พยายามจะฝ่าจะฟันคุณพยายามที่จะตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตแล้วคุณจะไปให้ถึงด้วยคุณเป็นคนแถวหน้าที่จะพยายามไปให้ถึงในสิ่งที่คุณคาดหวังทีเดียวนะจ๊ะมีเกณฑ์ของมีงานใหม่ๆเกิดไอเดียใหม่ๆเกิดคอนเทนต์ใหม่ๆเกิดความคิดอะไรใหม่ๆสำหรับในเรื่องของการทำงานหรือได้เกิดการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการทำงานมีเกณฑ์ของการเดินทางบางคนเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศหรือการเดินทางในระยะสั้นๆการลงทุนใดๆก็ตามยังต้องรอผลตอบแทนยังต้องรอคือถ้าเราเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างรอผลประกอบการรอผลตอบแทนที่จะได้มาใช้เวลานานแต่ผลประกอบการการรอคอยนั้นดีมากบอกให้เลยรออะไรจะประสบความสำเร็จได้ดีขอให้รอได้เท่านั้นรอไปก่อนนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการคิดริเริ่มการคิดริเริ่มการเรียนเหมือนช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะสนใจอะไรคุณจะเริ่มไกว่คว้าหาความรู้ศึกษาเราเรียนหรือกำลังมองถึงคุณเป็นคนมีหัวการค้านะการเริ่มต้นอะไรก็ตามที่คุณเริ่มต้นมันจะไปในทิศทางที่ดีได้แน่ๆถ้าคุณมีความตั้งใจอย่าละทิ้งสักกลางคันแค่นั้นเองนะจ๊ะแต่ช่วงนี้มันมีเดือนนี้ในเดือนนี้มันจะเกิดการหงุดหงิดในเรื่องของอารมณ์ใจเย็นๆนิดนึงมันจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของอารมณ์ค่อนข้างมีเสน่ห์ในเดือนนี้ในด้านของความรักไม่เห็นเลยสุขไม่เห็นเลยจริงเหมือนคุณละทิ้งรักเมย์สิเมย์เหมือนคุณพยายามละทิ้งกับสิ่งเก่าๆค่ะอะไรที่เป็นสิ่งเก่าๆอะไรที่ทำให้คุณท็อกซิกอะไรที่ดราม่าในชีวิตคุณเกิดการเริ่มต้นได้เกือบ 100% แล้วนะในเรื่องของความรักใช่ในใจยังมีใครคนนึงที่ยังคิดถึงยังเป็นความรู้สึกที่มีเขาไว้ในใจแค่นั้นไม่ทำอะไรไม่คิดจะทำอะไรไม่คิดจะพยายามไม่คิดจะยื้อไม่คิดจะตามไม่คิดจะพยายามอะไรแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามพรหมลิขิตบุญลิขิตกรรมลิขิตนั่นแหละนี่คือคุณเลย
แต่ก็ยังมีแอบไปสืบไปส่องใครเขาบ้างบางครั้งคราวใจลึกๆมีการรอคอยอะไรรอคอยความหวังรอคอยความหวังลึกๆยังมีการรอคอยเขาคนนั้นที่อยู่ในใจคงจะอยู่ลึกสุดใจคุณมากมากแล้วมากแล้วบอกตรงๆเลยนะคะคุณได้จบจากบางสิ่งบางอย่างไปแล้วจบเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆคนเก่าๆช่วงนี้มีเสน่ห์มากต่อผู้พบเห็นนะจ๊ะคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆถ้ามีรักถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามานะคะถ้ามีใครมาหยิบยื่นไมตีหยิบยื่นโอกาสลองเรียนรู้ดูคนใหม่ไม่รู้จะเป็นยังไงหรอกแต่ลองเรียนรู้ดูคุณจะไม่กลัวอยู่แล้วชีวิตของคุณเป็นอิสระต่อตัวคุณเองมากๆสุขชอบอิสระชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางหรือการทำงานของคุณอยู่ที่ไม่ได้ต้องเดินทางตลอดยิ่งเดินทางยิ่งดีบอกเลยแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบอะไรที่ตื่นเต้นหวือหวาไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจไม่ชอบคนควบคุมคอนโทรลชีวิตเป็นของคุณจริงๆชีวิตเป็นของฉันอืมเดค่ะเดการเดินทางของคุณนั้นยังอีกไกลอีกยาวไกลในการทำงานก็ยังต้องเหนื่อยนะแต่เหนื่อยแล้วประสบความสำเร็จเหนื่อยแล้วมันดีก็เหนื่อยได้เหนื่อยไปอืมแต่ยังไปส่องใครเขาอยู่เลยไปสืบไปส่องใครเขาอยู่สักคนที่อยู่ในใจอืมอยากรู้ความเคลื่อนไหวอยากรู้ความเป็นไปถ้าคนที่ทำงานต่างประเทศคนที่ทำงานต่างประเทศจะเป็นการดีมากๆบริษัทต่างชาติหรือดีลกับพวกต่างชาติอืมหรือถ้าได้บางคนนะจะมีเกณฑ์ของคนต่างชาติมาหยิบยื่นไมตรีให้ก็ลองสารสัมพันธ์ดูลองพูดลองคุยดูก็แล้วกันรักที่ผ่านมาของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลรักที่เป็นรักทางกายเรามีความแตกต่างกันอย่างมากในด้านของความคิดในด้านของความคิดในด้านของสถานะมีความแตกต่างเยอะมากๆอะอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะสุขในเดือนนี้แต่ว่าเตือนถึงสถานการณ์ของความวุ่นวายในเรื่องของการทำงานนิดนึงอาจจะเกิดความวุ่นวายอาจจะเกิดความรู้สึกที่ถ้าคุณเป็นคนที่มีลูกน้องอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือไม่ได้รับการสนับสนุนกับคนที่เป็นบุตรบริวารลูกหลานหรือคนรอบข้างเท่าที่ควรอารมณ์ประมาณนั้นระวังจะมีเรื่องหรือมีปัญหาแทรกแซงในงานของคุณเกิดคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามาแทรกแซงการทำงานอารมณ์นั้น9เหรียญโสดสวยและรวยมากค่ะพอใจที่จะอยู่คนเดียวพอใจที่จะโสดพอใจที่จะรักตัวเองแต่ว่าบางครั้งก็เกิดความเหงานะเหงาเหมือนกันแต่พอใจที่จะมีเงินความเหงาไม่ช่วยอะไร พอใจที่จะมีเงินนะจ๊ะคุณตระหนักในคุณค่าของตัวเองรู้ในค่าของตัวเองนะคะช่วงนี้หมดเงินไปกับของสวยๆงามๆของแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องสำอางในบางคนหรือซื้อของเครื่องประดับเพื่อตัวเองคือคิดว่าอะไรที่เงินซื้อแล้วประสบความสุขตอบสนองความสุขเราได้ก็ทำแต่บางคนมีเกณฑ์ประการไปทำศัลยกรรมตกแต่งศัลยกรรมใบหน้าทำจมูกทำหูทำตาอะไรอย่างเงี้ยทำได้ประสบความสำเร็จสวยออกมาดีเลยแหละในด้านของความรักค่ะก็ยังมีความรักที่ยังวนเวียนอยู่ในใจบางครั้งยังอยู่ในอารมณ์ของคนที่ยังกลับไม่ได้ไปไม่ถึงแต่ว่ามันน้อยนิดแหละมันยังค้างคาใจคุณอยู่เพียงแต่คุณออกมาถึง 80% 90% แล้วนะเพราะว่าคุณมามุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่ามุ่งเน้นกับตัวเองมุ่งเน้นกับการทำงานของตัวเองมากกว่าเลยทีเดียวนะคะอดีตที่ผ่านมาเคยเดินจากใครมาสักคนกับคนที่เป็นราศีเมษแม้เขาอาจจะเป็นทหารตำรวจราชการหรือคนที่ทำงานกับองค์กรต่างชาติบริษัทต่างชาติเป็น CEO เป็นผู้จัดการคนคนนี้แหละที่เขาเคยเป็นครับที่เขาเคยคิดจะเป็นครอบครัวกับคุณนะนี่แหละคนนี้แหละที่คุณยังคิดถึงอยู่ยังฝันถึงอยู่แล้วก็ถามว่าคนนี้เคยเป็นคนที่เคยวางแผนถึงการแต่งงานหรือการอยู่ร่วมกันในระยะยาวๆเป็นความมั่นคงแต่คุณเดินออกมาแล้วล่ะแต่ยังลืมไม่ลงแค่นั้นเองคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองมากๆเป็นคนบางครั้งยอมหักก็ไม่ยอมงอเหมือนกันถ้าตระหนักได้ว่าคุณค่าของคุณไม่มีอยู่ตรงไหนแล้วไม่มีค่าคุณไม่อยู่ค่ะมีความคิดทีเดียวแต่บางครั้งก็ใจร้อนนะ
เป็นพางค้างก็เป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆนะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นคนราศีเมษค่ะน้ำกรกฎมีนพฤศจิกเลิฟเวอร์เมถุนแล้วก็กรกฎการเป็นผู้ใหญ่คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าใช่ว่าจะมีความคิดที่โตกว่าเราค่ะความคิดของเด็กๆก็เป็นความคิดที่ดีได้เรียกว่าผู้ใหญ่ผ่านโลกมาเยอะบางครั้งก็เอาแต่ใจแต่คุณก็ไม่ยอมให้ใครมาคอนโทรลคุณแน่ๆนะจ๊ะนี่คือพลังงานของคุณใน1ถึง16สิงหานี้ ไปที่คนรักของคุณค่ะคนรักเก่าๆคนรักที่อยู่ในใจสถานการณ์ของคุณค่ะสถานการณ์ความรักของเขาของเขาคนที่คุณรักสถานการณ์เขาเป็นไงไปดูคนที่คุณรักกันก่อนเขาเป็นยังไงบ้างชีวิตเขา The World ค่ะคุณอาจจะดิวกับต่างชาติก็ได้นะต่างชาติเขามีปัญหาชีวิตจ้ะมีปัญหาชีวิตคิดมากคิดมายทีเดียวคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะเขาก็ค่อนข้างมีฐานะหน้าที่การงานที่ดีนะโปรไฟล์ที่ดีการงานที่ดีนะจ๊ะช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเกิดขึ้นกับเขาค่ะคนคนนี้อาจจะเจ้าชู้ดูรำมุนคนเข้าหาเยอะมีรักเยอะแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตยังไม่มีถามว่าเป็นคนที่เรื่องของการงานเขามีเป้าหมายอย่างชัดเจนในเรื่องของการงานแต่เรื่องของความรักไม่วันไหวก็ใครไปทั่วค่ะมีรักเข้ามาบ่อยๆคนคนนี้ที่คุณจบไปแล้วไหมช่วงนี้การงานเขาค่อนข้างมีปัญหามีอุปสรรคต้องตามแก้ไขมีการมีความไม่ร่วมมือหรือก็มีคนที่อยู่รอบตัวไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเขาสักเท่าไหร่ด้วยโปรไฟล์เขาดูดีเถียวดูดีมีทรัพย์สมบัติมีดีดูอบอุ่นระวุระมุนคิดเยอะคิดมากเป็นคนที่มีความรับเยอะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีความมุ่งมั่นกับหนึ่งในครอบครัวครอบครัวเขามีความสุขดีในด้านครอบครัวเขาบางคนมีลูก2คนมีความสุขฐานะทางหน้าที่การงานการเงินไปได้เยี่ยมมากมีความมั่นคงระดับใหญ่ๆเลยแหละแต่ว่าเรื่องของความรักเหรอเจ้าชู้ไปทั่วช่วงนี้มีคนเข้าหาเขาเยอะนะความรักของคุณอาจจะเคยเป็นความรักกันมาก่อนก็ได้คิดถึงคนรักเก่าค่ะ Two of Cups ยังรักคนรักเก่าๆอยู่แต่ทำใจเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันมาแล้วไม่พูดไม่คุยกันแล้วก็ตามเขามีคนเก่าๆกลับมาค่ะแต่ความรักไม่สักเซสค่ะความรักรักที่เป็นโลกที่2ใบที่2ของเขาไม่สักเซสเขาพยายามทำใจกับเรื่องของความรักหรือไม่เอาใจมาเล่นในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เน้นเนื้อหาของการทำงานประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับการทำงานดีมากโอเคไหมอ่ะมาดูกันว่าในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไร1ถึง16นี้ความรักของคุณจะไปในทิศทางใดบางคนไม่มีรักแล้วแหละบางคนโสดแล้วโสดแล้วแต่ยังโสดไม่สนิทเพราะใจยังลืมเรือนใครไม่ได้บางคนห่างกันไปแล้วบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามานะอาจารย์มองว่าคุณมีเกณฑ์ของคนใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยนะคะลองไต่ตองดูว่าคนใหม่ๆที่เข้ามาลองศึกษาดูก่อนก็ได้นะจ๊ะมาดูกันว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะไปในทิศทางใดบ้าง9เหรียญน่ะโสดสวยและรวยมากไม่อยากได้อ่ะมีความรู้สึกไม่อยากได้ความรักอยู่ได้คนเดียวแต่ใช่มันเหงาคิดว่ามีความสุขได้โดยลำพังยังคิดถึงใครที่เป็นราศีกัน The Hermit ค่ะยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเจ็บมาเยอะคุณยังมีใจกับใครคนนั้นค่ะใครคนนั้นของคุณที่ผ่านมาสถานการณ์ไม่ชัดเจนและตอนนี้ก็คือไม่ชัดเจนค่ะต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนไม่แสดงออกในการกระทำหรืออะไรทั้งนั้นคุณอยู่นิ่งเขาอยู่นิ่งค่ะ The Hermit ไปบวชแล้วมั้งไปบวชแล้วมีความเครียดนะเขาเองมีความเครียดมีความรู้สึกวิ่งตามวิ่งหาอะไรสักอย่างแล้วก็ในที่นี้มีคนกลัวเรื่องของการเงินกลัวเรื่องของการเงินจะมีความไม่มั่นคงหรือมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเกี่ยวกับการเงินแต่ชีวิตยังดีอยู่แหละทั้งคู่แหละความรักไม่เด่นชัดเลยหนูโสดไปคุณไม่รีบคุณบอกคุณไม่รีบไม่อยากจะเอาใจลงไปเล่นกับใครอีกแล้วไม่อยากจะมีความรักที่มันไม่ดีก็ไม่อยากมีอีกแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะจ๊ะ9ถ้วย9เหรียญโอ้แม่เจ้ารักครั้งนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองอ่ะจริงมีคนมาจีบเยอะนะ
มีคนค่อนข้างเข้าหาเยอะมีเป็นคนมีเสน่ห์เพียงแต่คุณไม่โฟกัสในเรื่องของความรักอีกแล้วอยู่แบบนี้ดีแล้วอยู่แบบนี้มีความสุขแล้วอารมณ์นั้น อารมณ์แบบอยู่คนเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะไปดูสิว่าคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณต้องไหมครับคนที่ห่างหายไปคนที่จบกันไปคนที่เงียบใส่กันนั้นเขาคิดถึงคุณบ้างไหมต่างคนต่างเงียบกันเนี่ย Queen of Cup ค่ะคิดเยอะคิดเยอะคิดมาก Sensitive สูงเป็นคนคิดแต่มันเป็นคนไม่ลงมือทำน้อยใจขี้น้อยใจหัวล้านไหมไม่รู้ขี้น้อยใจ5ไม้เท้าเขาทะเลาะกับตัวเองอยู่ค่ะความขัดแย้งในตัวเองความขัดแย้งในความคิดThe Wheel of Fortune ไพ่ของจักรวาลไพ่ของพรหมลิขิตไพ่ของใครก็ไม่รู้ลิขิตเราไม่สามารถลิขิตเขาโฟกัสกับครอบครัวค่ะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคืออะไรการเริ่มต้นใหม่อาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำงานหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการวางแผนอดทนพูดตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเหรอเขาคิดถึงคุณนะ Sick of Cup คิดถึงเรื่องราวเก่าๆคนรักเก่าๆหรือใครบางคนที่เป็นคนเก่าๆเขาหวนคืนมาค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นโรค2ใบอาจจะมีครอบครัวแล้วแต่เขาจะต้องทนและนิ่งอยู่ในพื้นที่ของเขามีเกณฑ์ของการวางแผนเกี่ยวกับคนเก่าๆก็ดู Sick of Cup รักของคุณอาจจะเป็นต่างวัยก็ได้นะคะ Chariot รักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาคุณอาจจะดีลกับสิงค่ะเขามองคุณอยู่ไกลๆนะเขาส่องคุณอยู่ไกลๆส่องแบบเงียบกิ๊บส่องและชื่นชมส่องแล้วมองถึงคุณเขาถ้าเขาส่องคุณได้นะถ้าเขามองคุณได้เขาเห็นเป็นคุณเป็นคนเก่งมากเป็นคนเก่งมากเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานส่วนตัวเขาเองถามว่าเขาก็โฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับงานระวางแผนสำหรับชีวิตบุตรบริวารลูกหลานของเขาเองแล้วก็มองถึงลักษณะของคนที่เป็นคนทนเก่งอ่ะเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตของการทำงานคุณกับเขาพังลงไปแล้วพังเพราะบุคคลอื่นจริงๆคุณกับเขาเนี่ยเขายังอยากจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนหรือคุณยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงกันไม่รู้ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณเหรอใจจริงๆบอกตรงๆนะวางคุณไม่ลงยังคิดถึงคุณอยู่นะแต่เพียงแต่ไม่ทำอะไรเขาก็รู้เหมือนเขารู้ว่าคุณไปไกลห่างไกลออกไปทุกทีเรื่องของเรามันคงไม่มีวันเกิดขึ้นได้อีกแล้วอารมณ์นั้นค่ะเขาอยากแท็ก take action ไหมคะเขาอยาก take action ไหมเขา take actionKing of Pentacles คุณไปดีลกับคนนิ่งๆคนที่เย็นชาควบคุมตัวเองได้ดี King ถือเหรียญนิ่งเฉยไม่สนใจใยดีกับเรื่องของความรักแต่ในใจของเขาฟุ้งซ่านมาก The High Princess คนคนนี้คิดเยอะ Sensitive สูงอยู่เหมือนกันรักแล้วก็รักจริงๆสองเหรียญอยากกลับมาค่ะการอยากกลับมาอยากดึงคุณกลับมาเป็นคนในความลับถึงแม้มันจะห่างกันออกไปทุกทีแล้วแต่เขายังไม่ก้าวข้ามความรู้สึกที่มีต่อคุณค่ะสามดาบยังคงเจ็บอยู่ค่ะเจ็บเพราะคนสามคนเจ็บเพราะตัวเขาทำหรือเจ็บเพราะตัวคุณทำก็ไม่รู้แต่เขาก็เจ็บนะเขาบอกทนเจ็บทนได้เขาพยายามทนอยู่ในพื้นที่ของเขาการที่คุณเดินออกมาถามว่าเขาเสียใจไหมเสียใจแต่ทำอะไรไหมไม่ทำค่ะเจ็บเขาก็เจ็บเป็นเขาก็รู้สึกแบบที่คุณรู้สึกแหละเพียงแต่เขาการแสดงออกของเขาคือความนิ่งเฉยไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรทั้งนั้นและทนน่าจะดีกว่าสิงคือศพกันมังกรทำอะไรไหมไม่ทำค่ะยืนยันว่าไม่ทำค่ะเดอะฟูลค่ะเขามองคุณว่าคุณหลุดรอยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณเป็นอิสระกับเขาเหมือนเขารู้สึกได้ว่าคุณเริ่มที่จะเป็นตัวของตัวเองเริ่มไม่ได้รักเขาเหมือนที่เคยรักไม่ได้สนใจเหมือนเขาเหมือนที่เคยสนใจคุณได้เป็นอิสระไปแล้วใจลึกๆอ่ะอยากทำนะ
แต่ทำไม่ทำใจอยากทำความรู้สึกในใจของเขาค่ะความรู้สึกในใจที่แท้จริงของเขาคืออะไรความรู้สึกในใจที่แท้จริงของเขาคืออะไรคะครอบครัวค่ะสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เป็นรูปธรรมสำหรับเขาคือครอบครัวค่ะ The Moon มีความหงุดหงิดมีความไม่ปลอดภัยมีความกังวลใจอยู่เงียบๆคนเดียวมีรักซ้อนด้วย The Devil จริงความในใจของเขาคือยังหม่นหมองกับเรื่องอย่างว่าคนคนนี้ชอบเรื่องของ18ตัว มีรักซ้อนเยอะเขาชอบเขาปรารถนาเรื่องของ18บวกปรารถนาในการนอกใจเปลี่ยนคู่นอนยังหลงละเลงในกิเลสตัณหาของตัวเองอยู่มากแต่ว่าพยายามเขาพยายามเดินออกไปค่ะเขาพยายามตั้งมั่นว่าเขามีครอบครัวแล้วเขาพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้อง The Empress เขาเสียใจนะที่ทำอะไรก็ตามที่ทำให้คุณต้องเสียใจเขาเสียใจนะแล้วเขาเสียใจด้วยการที่เขาปล่อยคุณไปคุณคือครอบครัวเขาคนหนึ่งคุณคือบางคนนะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนในบางคนครอบครัวรู้จักกันในบางคนเคยเป็นครอบครัวร่วมกันเขารู้สึกได้ถึงความเป็นคุณที่ดูแลเขาได้ดีเขาเสียดายคุณมากThe Empress 5ถ้วย8ถ้วยเขาเสียดายคุณที่คุณเดินจากไปเขาเสียดายนะวันนั้นที่คุณไปเขาไม่เคยลังเขาเสียดายเขาไม่คิดว่าคุณจะไปจริงๆนั่นแหละเขาละในใจของเขามีความเสียใจเสียดายมากถ้าเปลี่ยนทำแผนได้แต่ทำใจยอมรับก้มหน้าก้มตาในโชคชะตาหรือการกระทำของตัวเองคุณอาจจะดีกว่ามังกรธนูมีนนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกอ่ะขอไพ่แนะนำหน่อยสุขจ๋าขอไพ่แนะนำให้คุณหน่อยเอาไพ่ชุดนี้ดีกว่าขอไพ่แนะนำหน่อยสิคะว่าชีวิตรักคุณจะเป็นเช่นไรขอไพ่แนะนำเปลี่ยนเกมสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วค่ะเมื่อก่อนเขาเคยคุมเกมแต่ตอนนี้คุณคุมเกมแล้วคุณคุมตัวเองได้แล้วคุมสติได้แล้วกอดคนที่ห่วงใยคุณจะไปให้ค่าให้ความหมายกับคนที่รักคุณคุณจะกลับไปกอดคนที่เขาห่วงคุณเขารักคุณคุณจะไม่กอดคนที่เขาไม่รักคุณอีกแล้วค่ะไพ่บอกแบบนั้นนะหยุดโกหกตัวเองมากกว่าหนึ่งทางออกคุณอาจจะเคยโกหกตัวเองมาก่อนว่าเขารักคุณแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คุณเลิกโกหกตัวเองแล้วและหาทางออกทางออกมันมีหลายทางมากชีวิตคุณกำลังมองว่าชีวิตมันไม่จำเป็นต้องจมปักไม่จำเป็นต้องเครียดไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสกับคนที่เขาไม่รักเราคุณเริ่มหาหนทางให้กับตัวเองได้แล้วค่ะตัวเล็กรักษาใหญ่ตัดเล็กรักษาใหญ่ตัดสิ่งที่ไม่ดีบทเรียนคุณตัดเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับชีวิตออกไปเพื่อรักษาสิ่งที่มีอยู่คืออะไรการงานนะที่การงานครอบครัวคุณเป็นคนรักครอบครัวเพราะฉะนั้นคุณตัดเรื่องที่มันทำให้คุณท็อกซิกออกจากชีวิตคุณมองว่าสิ่งที่ผ่านมาคุณจะเริ่มรับรู้ได้ถึงการเป็นการที่คุณคบกับใครคนนั้นนะเป็นบทเรียนสอนใจให้คุณได้จดจำไปอีกนานแสนนานคุณเอาการกระทำคุณเอาความรู้สึกคุณเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนสอนใจคุณจะเรียนรู้กับมันและเติบโตมากขึ้นในวันข้างหน้าค่ะปาฏิหาริย์ทำไมมีไพ่คำนี้ได้หลุดพ้นสักทีหรอการอยู่ในศีลในธรรมการอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องสร้างชีวิตที่ดีให้กับคุณได้ค่ะขออีกใบสิใช้เหตุผลคุณเริ่มใช้เหตุผลมากกว่าใช้ใจเมื่อก่อนใช้ใจนำทางก็ได้บางคนคิดว่าทำไมบางคนเป็นคนดีไงเราคิดว่าเราเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนไม่ทำร้ายใครเขาคงไม่ทำร้ายเราแต่คุณคิดผิดเพราะฉะนั้นคุณเริ่มเรียนรู้และใช้เหตุผลกับชีวิตคุณมากขึ้นในอนาคตไพ่แนะนำบอกว่ากอดคนที่เขาห่วงคุณรักคนที่เขารักคุณใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิตอย่าอยู่กับโลกที่สวยงามโลกนี้ไม่ได้สวยงามค่ะคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีคนที่เข้ามาเขาไม่ดีเหมือนคุณคุณคิดว่าคุณจะไม่ทำร้ายคนอื่นคนที่เข้ามา
เขาก็ไม่ได้คิดเหมือนคุณเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองบรรทัดฐานว่าตัวเองไม่ทำอะไรใครแล้วคนอื่นจะไม่ทำอะไรกับเราเพราะคนเราร้อยพ่อพันแม่น่าจะเอาทุกอย่างมาเป็นบทเรียนสอนใจปฏิหาริย์เกิดขึ้นได้เสมอโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกในเดือนนี้เนี่ยความรักของคุณไม่ขยับขยื่นเลยบอกให้เลยคุณไม่โฟกัสกับเรื่องรักอีกแล้วคุณไม่มุ่งมั่นกับมันอีกแล้วเจ็บน้อยลงไม่เจ็บน้อยลงมากเหลือน้อยเดียวเองจริงๆชีวิตคุณกำลังเริ่มต้นใหม่ปาฏิหาริย์มีจริงค่ะขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ได้ที่คลิปชั้นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มา asafe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ